คำตอบนี้มีหนาวป๊อกปิยธิดากับคำตอบถ้าสามีของมีโลก2ใบพูดเลยมีหนาวลั่นเจอกันโลกหน้าชี้ขอเป็นมีเดียวเป็นมีหลวงแค่ในละครช่วงนี้กระแสข่าวโลก2ใบมีหลวงมีน้อยกำลังมาแรงล่าสุด7มีนาคม2567ป๊อกปิยธิดาที่เคยแสดงละครเรื่องมีหลวงและรับบทเป็นมีหลวงก็เลยถูกถามถึงเรื่องนี้โดยสาวป๊อกได้อัปเดตเรื่องชีวิตคู่กับคุณสามีตั๊กณภัสรัณหลังสามีคว้าปอเอกเป็นด็อกเตอร์ด้านนาฏศิลป์ไทยแล้วว่าตัวเองก็เป็นด็อกเตอร์เหมือนกันแต่ในละครดูฮึกเหิมเนื้อเราดูฉลาดอยู่ด้วยมีคนบอกว่าที่ตั๊กเป็นด็อกเตอร์อยู่คนเดียวหรือเราก็บอกว่าไม่ขับเป็นด็อกเตอร์วิการดาเช่นกันหัวเราะเหมือนปลุกตำนานมีหลวงนิดหนึ่งให้ฟิลนั้นเหมือนกันแต่มีหลวงเอาแค่เป็นบทบาทในละครแล้วกันตัวจริงขอเป็นมีเดียวไม่ต้องมีโลกใบที่2ค่ะถ้าเผื่อเขามีโลกใบที่2เดียวจะได้ไปอยู่โลกหน้าอันนี้เป็นประโยคบอกเล่านะคะแล้วก็เป็นประโยคคำสั่งหัวเราะถามว่าเรื่องความสวยคุณสามีมีชมบ้างไหมสาวป๊อกก็เผยว่าถึงเขาไม่ชมเราก็จะพูดนำทางให้เขาชมแบบวันนี้ดูดีนะวันนี้ป๊อกน่ารักจังเลยเขาก็จะขัดสวยอมันต้องอย่างนี้ถามว่าหน้าเด็กทำให้สามีหลงใหม่ด้วยวาทศิลป์ของเราด้วยแหละพูดย้ำๆแต่เราจะไม่ถามว่าที่รักสวยหรือยังอ้วนไหมเราจะบอกว่าวันนี้สวยเนื้อแต่เขาจะไม่อวยเขาจะเห็นด้วยเราจะนำทางให้เขาไม่ได้เป็นคนชมอะไรยากแต่ว่าเขาจะไม่พูดมากกว่านั้นจะไม่ช็อตฟิลและเมื่อถามถึงเรื่องความสวยหน้าเด็กและเคล็ดลับต่างๆสาวป๊อกก็เผยว่าคืออยากให้ทุกคนเคารพในความสวยแท้จริงของเรามากกว่าไม่กลัวเวลาหน้าสดออกจากกอบ้านเรายอมรับในความสดของเราถ้าจะไม่สวยเราก็เติมเราก็บำรุงเพิ่มให้ใส่วอยอในแบบฉบับของเราไม่ต้องสวยในแบบคนอื่นการเคารพตัวเองมันทำให้คุณสวยที่สุดดีใจมากเวลาไปไหนแล้วคนชมว่าหน้าเหมือนเดิมขอบคุณมากแปลว่าแต้มบุญเรายังมีอยู่คือถ้าเผื่อสามารถกลืนกินเซรั่มเข้าไปได้ก็จะกลืนนะคะหัวเราะส่วนเรื่องศัลยกรรมไม่รับปากไม่กล้ารับปากจริงๆว่าจะไม่ทำแต่ตอนนี้เราทำวิธีการธรรมชาติพยายามด้วยตัวเองให้มันดีที่สุดก่อนดีกว่าแล้วถ้าเมื่อไหร่ที่มันไม่ไหวแล้วเราจะทำจะไม่หยุดสวยหยุดไม่ได้ขับเพราะมันเป็นความมั่นใจของเราด้วยนะถ้าเราสวยแล้วออกจากบ้านเรารู้สึกว่าเรามีความเคารพตัวเองมากขึ้นสามีก็จะรู้สึกดีกับเราด้วย